ุณกำลังฟังบุ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊กสวัสดีครับคุณผู้ฟังก็ต้อนรับสู่รายการบุ๊กบาร์ของประชาไทยนะครับเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับหนังสือที่เราพยายามคุยให้เกินกว่าในหนังสือก็คือพยายามจะสะท้อนสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในสังคมคุยกับคนเขียนคุยกับบรรณาธิการนั่นนู่นนี่นะครับสำหรับตอนนี้ผมพิสดาสุขวัฒนกุลก็เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีคุณพัทรพรพงษ์ภัยดูเรื่องระบบให้นะครับหนังสือที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธครับคือถ้านับตั้งแต่งานหนังสือช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะเห็น อย่างน้อย2เล่มหนังสือที่เกี่ยวกับที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์ใดๆก็ตามเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราเห็นอย่างน้อย2เล่มซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีอีกเล่มนึงออกมาแต่อาจจะแบบว่าการวางจําหน่ายอาจจะแบบว่าไม่กระจายเท่าเพราะว่าพิมพ์กับมหาวิทยาลัยนะครับโอเคครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าพุทธศาสนาชาติไทยกฎพระสงฆ์และองค์พระมหากษัตริย์จะเห็นว่ามีคำที่ค่อนข้างจะเปราะบางอ่อนไหวอยู่ในชื่อหนังสือด้วยก็เขียนโดยอาจารย์ชาญรงค์บุญหนุนครับภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่จะมาคุยกับเราวันนี้ครับก็งั้นผมถามอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์อยู่กับเรานะครับสวัสดีครับภาพรวมของหนังสืออันนี้อาจารย์ต้องการจะคุยอะไรกับผู้อ่านภาพรวมจริงๆผมกำลังจะพยายามสื่อสารว่าไอ้ตัวพุทธศาสนาที่มันเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งถ้าพูดแบบดีๆหน่อยก็บอกว่ามันพัฒนาการไปพร้อมๆกับสังคมไทยหรือมันพัฒนาการเข้าสู่สังคมไทยยังไงหรือถ้ามองให้มันแบบดูแบบลบนิดนึงก็อาจจะบอกว่ามันถูกบิดผันเข้าไปรับใช้ในวัฒนธรรมไทยยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่มันเข้าไปรับใช้รัฐในแง่มุมไหนอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าไอ้การที่รัฐหรือผู้นำของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพุทธศาสนาในลักษณะการอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเพราะแนวคิดอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแรกๆที่เราพูดถึงซึ่งเป็นส่วนหลักส่วนหลังๆนี่ก็จะเป็นลักษณะการทำให้เห็นว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วมันถูกใช้ไปในเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาซีเรียสเรื่องอะไรประมาณอย่างเช่นการซีเรียสในเรื่องการใช้พุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจริยธรรมของคนในชาติอะไรประมาณนี้การที่ใช้พุทธศาสนาเข้าไปกล่อมเกลาคนในชาติมันมีเป้าหมายอะไรแล้วก็คุณธรรมประเภทไหนที่มันถูกเชิดชูเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะไปพูดในลักษณะว่าพยายามจะหาเหตุผลหรือไม่ก็แนวคิดที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าการที่รัฐทุ่มเทความพยายามทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันถ้ามองจากสายตาของผมซึ่งเขียนเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จอย่างไรเพราะอะไรผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์หมายความว่าสิ่งที่รัฐและพระสงฆ์ไทยทำกันร่วมกันมาเนี่ยมันไม่สำเร็จถ้ามองในภาพรวมภาพใหญ่เลยนะผมมองประเมินว่าผมมองในภาพใหญ่เนาะที่มันสัมพันธ์กับเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งอาจจะในอดีตแล้วก็ได้ผมว่ามันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จอะแต่สิ่งที่รัฐกับพุทธศาสนาพยายามทำซึ่งเป็นภารกิจที่มีมานานมากผมคิดว่าภารกิจอันนั้นก็คือภารกิจในความพยายามที่จะทำให้คนไทยมีจริยธรรมบางอย่างคือมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนาสำหรับรัฐไทยอะแล้วก็ตัวพุทธศาสนาเองก็ทำหน้าที่อันนั้นในฐานะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นกลไกของรัฐอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะช่วงหลังๆมามันก็ปรากฏชัดขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะผมก็มุ่งไปที่โครงการอันหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในภายหลังรัฐบาลทักษิณก็คือโครงการไอ้หมู่บ้านศีล5อะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอันนั้นมันเป็นเครื่องมือสำคัญของที่แสดงให้เห็นว่ารัฐกับพุทธศาสนาเนี่ยแบบร่วมมือกันอย่างแข็งขันแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็มันมีอเจนดาในแง่ที่ว่ามันไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านั้นมีบางกลุ่มที่เขาไม่เห็นเขาคิดว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางจริยธรรมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็ร่วมกันอย่างแนบแน่นในความหมายที่ว่า
ันแสดงออกในลักษณะที่ว่างบประมาณมันถูกนำไปใช้ในส่วนนี้เยอะมากใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นมหกรรมหรือเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ระดับประเทศแล้วสุดท้ายมันประสบผลสำเร็จไหมอันนี้ผมก็ประเมินด้วยวิธีการของผมนะผมก็จะมองว่ามันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จถ้าเรามองจากปรากฏการณ์ทางการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่เอาง่ายๆเหตุการณ์ที่เราเจอกันเมื่อ 2-3 วันมานี้ที่มีคนตายเนี่ยใช่ป่ะเราก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้สำนึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในแบบที่รัฐไทยแล้วก็พุทธศาสนาปลูกฝังกันเนี่ยมันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จผมกำลังคิดตามจ้ะมันไม่เดี๋ยวนะเราก็ไม่อยากจะเอ่ยพาดพิงถึงคนที่เขาเลยไม่รู้จะถามไงดีเลยคืออาจารย์กำลังมองว่าการที่มีผู้เสียชีวิตแล้วคนก็ไปกดหัวเราะไปกดแซะอันนี้คือไม่สำเร็จหรือว่าสำเร็จผมมองว่ามันไม่สำเร็จไม่สำเร็จหมายถึงว่าไอ้ตัวคุณธรรมของพุทธศาสนาที่มันเป็นตัวคุณธรรมที่พุทธศาสนาต้องการจริงๆอ่ะมันไม่สำเร็จแต่ว่าคุณธรรมในแบบหนึ่งซึ่งมันถูกเน้นมาตลอดมันก็ประสบผลสำเร็จไงมันประสบผลสำเร็จในแง่ที่คุณธรรมอันนั้นมันไปตอบสนองรัฐใช่ไหมถ้ามองว่าตัวคุณธรรมที่เขาต้องการมันไปตอบสนองรับกับเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีคนไปกดหัวเราะคนไปนนนั่นนี่หลายประการเนี่ยก็แสดงว่าคุณธรรมที่รัฐปลูกฝังเนี่ยโดยใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือด้วยเนี่ยมันประสบผลสำเร็จในแง่ที่มันสนับสนุนรัฐแต่มันไม่ประสบผลสำเร็จในแง่ที่ถ้าเราประเมินว่าไอ้คุณธรรมที่พุทธศาสนาต้องการจริงๆเนี่ยมันคือสำนึกเรื่องความเป็นมนุษย์ครับงั้นผมมาคำถามนี้ต่อครับอาจารย์ในหนังสือของอาจารย์พูดถึงว่าพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์หลอมรวมความเป็นพุทธกับความเป็นไทยไว้ก็เลยถามไปว่าเขาทำผ่านวิธีการอะไรบ้างครับเอาอย่างนี้แล้วกันมาถ้าเริ่มจากแนวคิดอ่ะผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันมาจากประวัติศาสตร์ด้วยเนาะคือมันจากเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์อันนี้เราไม่แน่ใจว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะแต่ว่าการที่พุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยผมโยงเข้ากับแนวคิดอันหนึ่งซึ่งเขามีการวิจัยว่าพุทธศาสนาที่เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันเข้ามาช่วงหลังที่การล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดียใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าสำนึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับพุทธศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างไปด้วยกันในแง่ที่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตใช่ไหมในคำสอนเลยมันก็มีสำนึกในลักษณะที่ให้คุณค่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีอำนาจสำคัญของสังคมแล้วก็พุทธศาสนาก็ค่อนข้างเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในยุคหลังอาจจะในศรีลังกาในอินเดียอย่างสมัยพระเจ้าอโศกเป็นต้นมาเนี่ยก็มีท่าทีที่จะสนับสนุนอำนาจของพระมหากษัตริย์เพราะเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ค้ำจุนความมั่นคงของพุทธศาสนาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันตัวพุทธศาสนาซึ่งอยู่ถ้าเราเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกก็ดีพระเจ้าทุตคามินีอภัยที่อยู่ในศรีลังกาก็ดีมันมีความเขาเรียกว่าความเครียดของผู้ปกครองอยู่ไอ้ความเครียดที่ว่านั้นมันจะมาจากการปกครองการขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมการขึ้นสู่อำนาจไม่ต้องไปจัดการกับศัตรูอะไรประมาณนี้ผมว่าความตึงเครียดอันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้กษัตริย์เหล่านั้นแสวงหาทางออกแล้วก็ทางออกหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาเสนอให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นคือทางออกให้ด้านการทำให้มันลดความตึงเครียดทางจิตใจลงได้อย่างกรณีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าโศกก็ดีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าทุตคามินีอภัยในศรีลังกาก็ตาม พระก็จะมีหน้าที่ไปบอกว่าการทำแบบนี้ไม่ได้บาปอะไรมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้พระมหากษัตริย์เห็นประโยชน์ในการที่จะนับถือพุทธศาสนาส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเหตุผลส่วนตัวของกษัตริย์ด้วยส่วนหนึ่งมันมาจากความปรารถนาของพุทธศาสนิกชนหรือพระสงฆ์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาแล้วที่ว่าตัวเองจะสามารถอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างในกรณีการล่มสลายของตระกูลของพระเจ้าอโศกหรือพุทธศาสนาในอินเดียอย่างเงี้ยเขาพยายามจะมองว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นตัวค้ำจุนเขากลับไม่มองว่าการที่พระมหากษัตริย์ค้ำจุนเขานั่นแหละมันนำไปสู่การล่มสลายอะไรประมาณคือเขาจะไม่มองแบบนั้นแต่เขาจะมองเห็นในแง่ที่ว่าไอ้ตัว
การค้ำจุนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมันสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพุทธศาสนาทีนี้พอมาในสังคมไทยใช่ไหมครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งพระมหากษัตริย์ก็ต้องการเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการกล่อมเกลาคนในปกครองซึ่งพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่อันนั้นได้ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งพระมหากษัตริย์ก็อาจจะเข้าไปช่วยจัดการเวลาพระมีปัญหาในอย่างในสมัยสุโขทัยเงี้ยพระมหากษัตริย์ก็เข้าไปจัดการในกรณีที่พระตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นเจ้าอาวาสเลยเห็นไหมครับมันก็คือทั้งคู่มีปัญหาของส่วนตัวอยู่ในเรื่องความไม่มั่นคงใช่ไหมพระมหากษัตริย์ก็ต้องการความมั่นคงพุทธศาสนาก็ต้องการความมั่นคงในที่สุดทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีวิธีจัดการให้แต่ละฝ่ายได้รับความมั่นคงอย่างน้อยทางจิตใจคนละแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อาจจะเห็นดีเห็นงามว่าพระรูปนี้มีคุณค่าต่อรัฐมีคุณค่าต่อสถาบันตัวเองพระมหากษัตริย์อะไรพวกนี้ก็ให้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรประมาณอย่างเช่นแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะปู่ครูเจ้าอาวาสอะไรประมาณนี้หรือสมณศักดิ์ไปอะไรมันมีลักษณะของการที่จะเรียกว่าคอยดูแลอุ้มชูคอยอุปถัมภ์พระที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นพระที่ดีอะไรประมาณนี้พระเองก็คอยที่จะเป็นถ้าเอาตามอาจารย์ศรีศักดิ์ก็อาจจะพระก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพระมหากษัตริย์เพราะนั้นมันกระทำผ่านการความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ระหว่างสถาบันซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็นำไปสู่การเผยแพร่คำสอนต่างๆนานาที่มันเอื้อต่ออุดมการณ์รัฐชาติไทยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราเอาเหตุการณ์อย่างในบางบทที่ผมพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่มาของกฎพระสงฆ์ใช่ไหมแต่ก่อนมันไม่มีกฎพระสงฆ์ออกมาโดยสถาบันรัฐโดยสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีแต่พระวินัยใช่ไหมฮะพระมหากษัตริย์ก็อาจจะแค่พระราชทานสมณศักดิ์หรือประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีกฎระเบียบออกมาเพื่อจะจัดการกับคณะสงฆ์เดี๋ยวพอมายุคสมัยที่พอมายุคสมัยหนึ่งอย่างน้อยก็สมัยกรุงธนบุรีเนี่ยการที่พระมหากษัตริย์จะมาออกกฎพระสงฆ์คล้ายๆกฎพระสงฆ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพียงแต่ว่ายุคแรกที่มันมีกฎอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่กฎพระสงฆ์โดยตรงแต่มันเป็นกฎจริงๆมันเป็นพระวินัยของสงฆ์ซึ่งมีอยู่แล้วแต่พระมหากษัตริย์เอามาทำให้มันเป็นประมวลพฤติกรรมข้อปฏิบัติแล้วก็มีบัญชาออกไปอะไรประมาณอย่างให้พระปฏิบัติตามอันนี้นะแล้วก็อ้างสวรรค์นรกอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่ามันก็ต้องใช้คล้ายๆเป็นประมวลกฎหมายคล้ายๆอย่างนั้นเขาเรียกกฎคณะสงฆ์เข้ามาอะไรประมาณนี้ครับการที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์เข้าไปอุปถัมภ์บำรุงใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันพระสงฆ์ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกับสถาบันก็ต้องแสดงธรรมในลักษณะที่มันไม่ขัดต่อเจตจำนงของผู้ปกครองและผมถ้าย้อนกลับไปในตัวคำสอนผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งจิตสำนึกแบบที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มันมาจากคำสอนดั้งเดิมด้วยอาจารย์หมายความว่าในคำสอนดั้งเดิมมีพูดถึงการเชิดชูพระมหากษัตริย์อยู่เลยนะครับในพระไตรปิฎกใช่ในตัวพระไตรปิฎกมันก็จะพูดถึงว่าในเดมันดาถ้าเราจะยกย่องคนตามศักดิ์ของตระกูลหรือตามชาติกำเนิดเนี่ยเราก็บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือคนที่สูงสุดกว่าชนชั้นทั้งปวงใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคำสอนในลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่าการที่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น เป็นเหมือนศูนย์กลางของสังคมเนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์ทำผิดทุกคนในสังคมก็จะคอยผิดไปด้วยมันมีผลกระทบหมดทั้งในส่วนราชการส่วนประชาชนลงลึกไปกระทั่งถึงดินฟ้าอากาศอะไรก็ว่าไปสภาพแวดล้อมต่างๆก็แปรเปลี่ยนไปตามความประพฤติของพระมหากษัตริย์อะไรประมาณนี้ครับถ้าพระมหากษัตริย์ทำดีทุกคนก็จะคล้อยตามหมดเลยประมาณมันอย่างน้อยพระสูตรพวกเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยคล้ายๆในสำนึกของพุทธศาสนาเนี่ยตัวพระมหากษัตริย์เองเนี่ยมี power บางอย่างที่อาจจะทำให้สังคมมันหันหัวไปทางไหนก็ได้ประมาณนี้ผมว่าส่วนมันมาจากสำนึกแบบนี้ด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่าในบทที่หนึ่งของหนังสือผมพูดไว้พอสมควรตอนบทสรุปเนี่ยก็คือ
สำนึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ก็คือการตีความสถานะของพระพุทธเจ้าการตีความสถานะของพระพุทธเจ้าหลังจากออกบวชแล้วเนี่ยยังคงสถานะความเป็นกษัตริย์ให้กับพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งสละสถานะพระมหากษัตริย์พอเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าเรานับเหตุการณ์ก่อนบวชใช่ไหมอายุ29ออกบวชเนี่ยช่วงเป็นสถานะที่เป็นชนชั้นกษัตริย์ผู้ปกครองเนี่ยก็คือมาถึงตอนอายุ29ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราตีความตามหลักการสละบ้านเรือนออกจากออกบวชมันก็หมายถึงสละสถานะทีนี้การสละสถานะในลักษณะที่ไปเป็นนักบวชแบบที่ปรากฏในวัฒนธรรมแบบนี้ผมก็ตีความว่ามันเหมือนคล้ายๆสถานะมันในทางกายภาพก็ได้ในเชิงสังคมมันต่ำกว่าสถานะของคนอื่นๆเพราะว่ามันเทียบเท่ากับขอทานอะไรประมาณนี้แต่โอเคละมันอาจจะในแง่หนึ่งมันอาจจะเสริมด้วยสถานะทางจิตวิญญาณใช่ไหมเมื่อมันบรรลุถึงอะไรบางอย่างตามวัฒนธรรมของเขาอะไรประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตัวพระสงฆ์ผมว่าอาจจะในไม่ใช่แค่ไทยอ่ะคือในสายเทรวาสหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเขามองพระพุทธเจ้าสถานะของพระพุทธเจ้าหลังการออกบวชและตรัสรู้เนี่ยมันไม่สามารถตัดออกจากสถานะความเป็นวรรณกษัตริย์พูดง่ายๆก็คือเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์และเผลอๆก็ใหญ่กว่าอาจจะใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์ก็ได้หรืออย่างน้อยก็เทียบเท่ากันกับถ้าในโลกของการปกครองมีพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิราชแต่เป็นจักรพรรดิทางธรรมอะไรประมาณนี้มันมีลักษณะแบบนี้อยู่ไงแต่ว่าผมกำลังบอกว่าไอ้การตีความสถานะของพระพุทธเจ้าโดยไม่ตัดขาดออกจากภูมิหลังก่อนที่จะบวชเนี่ยมันทำให้พระสงฆ์หรือชาวพุทธยังคงยึดติดกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีข้อความหนึ่งในหนังสือของอาจารย์ที่ผมอ่านแล้วผมสนใจก็คือว่าที่บอกว่ามีการยกพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใดโอเคอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วแต่มันมีคำบอกว่าเป็นแหล่งที่มาของสิ่งธรรมด้วยกษัตริย์เป็นแหล่งที่มาของสิ่งธรรมด้วยก็คือผมหมายความอย่างนี้นะคืออย่างกรณีที่ผมยกพระสูตรให้ฟังตะกี้ใช่ไหมพระสูตรตะกี้เนี่ยมันเหมือนกับอาจจะบอกว่าเป็นแหล่งที่มาโดยตรงก็ไม่เชิงในแง่ที่ว่าในพระสูตรนี้ก็คือว่าตัวกษัตริย์เป็นเหมือนพลังทางเป็นพลังอํานาจชนิดหนึ่งซึ่งในที่สุดแล้วศีลธรรมของพระมหากษัตริย์มันส่งผลต่อศีลธรรมของคนในสังคมใช่ไหมมันเหมือนอันนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าในยุคสมัยต่อมาผมมองอย่างนี้นะว่าไอ้การที่ระบบศีลธรรมของไทยที่มันถูกผลิตขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมีสองคนสองกลุ่มที่ผลิตศีลธรรมของสังคมก็คือหนึ่งคือพระสงฆ์ใช่ไหมสองคือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะเอางี้ก็ได้เราลองนึกถึงพญาลิไทยใช่ไหมฮะถ้าเรามองถึงพญาลิไทยเป็นผู้เขียนไตรภูมิพระล่วงแปลว่าอะไรแปลว่าพระมหากษัตริย์อาจจะมองได้ว่าเป็นที่มาของหลักศีลธรรมของสังคมก็ได้ในความหมายที่ว่าพระมหากษัตริย์เองอาจจะหยิบยืมหลักคำสอนในศาสนามาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคนทั่วไปอย่างเงี้ยผมใช้ความหมายแบบนี้และอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าพอมันพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยพระมหากษัตริย์มันกลายเป็นศูนย์กลางของระบบศีลธรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มมีระบบศีลธรรมที่บอกว่าคุณค่าหรือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างนี้มันอยู่ในหนังสือของปูมราชธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเขียนขึ้นสันนิษฐานว่านิพนธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระบรมโกศสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นซึ่งในนั้นเนี่ยระบบศีลธรรมมันผสมผสานระหว่างฮินดูพุทธอะไรต่ออะไรแต่ว่าเขาก็ไม่แยกระหว่างฮินดูพุทธเหมือนที่เราแยกปัจจุบันแต่มันเหมือนกับหยิบยืมตัวศีลธรรมอะไรก็ได้ที่มันจะมาตอบสนองต่อสถาบันหรืออำนาจหรือการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์โดยบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญาของบรรดาเสนาอำมาตย์เนี่ยปัญญามันเป็นคุณธรรมชนิดหนึ่งก็ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้แต่ตัวปัญญานี่มันเป็นคุณธรรมชนิดหนึ่งแต่ปัญญามันจะดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อมันรับใช้ข้างบนไอ้ตัวคำสอนประเภทอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ในอันนี้บอกในทำนองว่าไม่ว่าคนทั้งปวงจะชังพระมหากษัตริย์แค่ไหนแ
ไอ้คนรับใช้ที่เป็นเซนอามาเนี่ยจะต้องยังคงรักต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นพูดง่ายๆคือปัญญามันไม่ได้มีคุณค่าในตัวมันเองถ้ามันไม่ได้รับใช้ผมก็เลยมองว่ามันเหมือนกับการสร้างคุณธรรมชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือคุณธรรมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือความภักดีซึ่งคุณธรรมอันนี้ในตัวพุทธศาสนาเองมันมีหรือเปล่าผมถ้าเราจะไปย้อนหาขนาดนั้นคิดว่าไอ้ความภักดีที่พูดกันแบบปรัชญาขงจื๊ออะไรทำนองนี้ผมคิดว่ามันไม่มีนะผมคิดว่านะผมเพราะอย่างน้อยผมถ้าดูในคำสอนอย่างที่6เนี่ยมันไม่มีพูดเรื่องพระมหากษัตริย์กับผู้ใต้ปกครองครับถ้างั้นผมอาจจะไม่ได้มีในคำถามที่คุยกับอาจารย์ไว้นะครับแต่ผมอยากถามคือว่าแล้วถ้าเรามองย้อนกลับมาในสังคมไทยร่วมสมัยเนี่ยนะครับพระสงฆ์ก็ยังคงทำหน้าที่อย่างที่ว่าอยู่ใช่ไหมก็คงจะใช่นะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกจากช่วงนี้มันอย่างนี้ครับที่แบบว่าไม่ประสบความสำเร็จในแง่การปลูกฝังจริยธรรมที่มันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีถ้าพูดแบบนี้คนบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นการเอาแยกระหว่างพูดแท้พูดเทียมเนี่ยใช่ไหมผมกำลังมองว่าสำนึกบางอย่างที่มันอยู่ในสังคมไทยถ้าเราเป็นการพิทักษ์พุทธศาสนิกชนเนี่ยสำนึกบางอย่างที่เป็นคุณค่าทางพุทธศาสนาที่มันไม่อิงกับสถาบันรัฐสถาบันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่อย่างเช่นสำนึกในเรื่องคุณค่าของชีวิตสำนึกในเรื่องความถูกต้องอะไรเอาง่ายๆแค่ศีล5เนี่ยเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันในแง่หนึ่งมันพยายามเชื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะฮะเดียวกันอีกข้อบางข้ออย่างเช่นมันต้องคำนึงถึงสัจจะหรือความจริงใช่ไหมเรื่องมุสาวาทอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นพุทธศาสนาถ้าเราตีความคุณธรรมหรือจริยธรรมทางพุทธศาสนาที่อิงกับศีล5อย่างน้อยเราเห็นเรื่อง2เรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือสำนึกความเป็นมนุษย์หรือสำนึกในคุณค่าของชีวิตของมนุษย์อันที่2ก็คือการเชื่อว่าการพูดความจริงเป็นคุณธรรมชนิดนึงและเป็นคุณธรรมที่สำคัญเป็นคุณธรรมพื้นฐานของสังคมด้วยครับแล้วเราฟังแล้วพอจะอิมพลายได้มั้ยว่ามันหมายความว่าไงไอ้ข้อที่ความจริงเป็นคุณธรรมที่สำคัญอาจารย์กำลังให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ปรากฏการณ์อะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งมันสำคัญที่เรากำลังเจออยู่แล้วถ้าเราไม่อยากพูดชื่อมันตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวโดนฟ้องอีกใช่ไงงั้นผมถามใหม่แล้วกันปรากฏการณ์ที่พุทธศาสนาและพระสงฆ์รับใช้อุดมการณ์รัฐอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่มันก็ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มาชัดเจนสำหรับผมนะมันก็มาชัดเจนสมัยรัตนโกสินทร์ร.4 อะไรนะเรื่อยมาเรื่อยๆร.5 เรื่อยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้อุดมการณ์รัฐไทยที่พุทธศาสนาสถาบันศาสนาพระสงฆ์เข้าไปพยายามกล่อมกล่าวอุ้มชูอะไรอยู่เนี่ยถึงทุกวันนี้นี่มันประสบความสำเร็จหรือว่ามันล้มเหลวไปแล้วหรือว่ามันยังกึ่งๆอยู่ครับคือถ้าเราเทียบกับสิ่งที่เขาพยายามทำนะถ้าเราเทียบกับคือเรามองเนี่ยเรามองเทียบกับสิ่งที่รัฐกับพุทธศาสนาทุ่มเทจากกรณีการตั้งองค์กรคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหมองค์กรคุณธรรมและต่อมามันก็จากเดิมที่เป็นสมัชชาคุณธรรมแล้วกลายเป็นองค์การคุณธรรมซึ่งเป็นองค์การใหญ่มากในปัจจุบันใช่ไหมฮะและมีงบประมาณจำนวนมหาศาลที่มาใช้ขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมของพลเมืองแห่งชาติอะไรก็ว่ากันไปนี่นะเราก็ถ้าเราไปเสิร์ชหาเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีองค์กรนี้อยู่แล้วองค์กรนี้ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในสังคมรวมทั้งการออกแบบการพัฒนาคุณธรรมหรือออกแบบให้คนในส่วนราชการในองค์กรต่างๆได้มีระบบจริยธรรมที่ถูกต้องตามแบบที่เขาต้องการใช่ไหมงบประมาณส่วนที่ไปสนับสนุนองค์กรคุณธรรมตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรเป็นต้นมาเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมในขณะเดียวกันงบประมาณที่ใช้ไปส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณที่ใช้ไปในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ใช่ไหมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนคืออะไรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นงบประมาณที่ส่งผ่านกระทรวงศึกษาธิการแล้วผู้ที่ช่วยให้กิจกรรมอันนี้ดำเนินไปก็ผ่านหน่วยงานในมหามกุฏราชวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบในการส่งพระไปฝึกฝนพระแล้วก็ส่งพระไปเป็นครูสอนตามโรงเรียนก็ใช้คำว่าครูสอนศีลธรรมก็คือไปสอนระดับมัธยมอะไรพวกนี้หรือต่ำกว่านั้นก็อาจจะไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ติดตามมากนะแต่ว่าอย่างน้อยมัธยมเนี่ยก็ต้องมีครูสอนศีลธรรมเข้าไปอันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละที่งบประมาณได้ทุ่มเทไปใช่ไหมทุกปีทั่วประเทศอย่างนี้นะแล้วก็งบประมาณส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณที่ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านศีล5ใช่ไหมที่เกิดขึ้นถามว่าหมู่บ้านศีล5มันประสบผลสำเร็จไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามุมมองนะถ้าคนที่เขาประเมินกันโดยเอาตัวเลขว่ามีคนสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล5หรืออะไรพวกนี้มันก็เยอะดูมันเยอะคือถ้านับตามใบสมัครอ่ะหมู่บ้านนี้มีเท่านั้นเท่านี้เลยมันก็ดูเยอะมันก็ดูประสบผลสำเร็จแต่ถามว่าถ้าเราไปดูข้างในจริงๆมันประสบผลสำเร็จไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะและถ้าเราจะมองว่ามันตีความว่ามันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จแล้วก็อาจจะตีความจากปรากฏการณ์ทางสังคมบังเอิญว่าผมไม่ได้มองในแง่คุณธรรมมันในแง่ปัจเจกเท่าไหร่เวลามันสะท้อนออกมานะคือเรามองมันสะท้อนออกมาในเชิงสังคมอย่างเช่นเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาสมมติอย่างนี้นะอะไรพวกนี้มันแล้วก็พฤษภาแล้วก็อะไรอีกนะเนี่ยพฤษภา35แล้วก็พฤษภา53ใช่ไหมถ้าเราประเมินโดยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคุณตั้มคิดว่ามันประสบผลสำเร็จไหมหมายถึงอุดมการณ์รัฐเปล่าที่พยายามของพุทธที่ปลูกฝังหมู่บ้านศีล5เนี่ยอ๋อก็ไม่นะใช่ไหมถ้าเราประเมินจากมุมแค่ว่าคุณโปรโมทหมู่บ้านศีล5เนี่ยหรือศีล5คุณเทศกันตลอดเนี่ยไม่รู้เทศมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะรับศีลกันทุกครั้งที่เข้าวัดประเมินด้วยเหตุการณ์แบบนี้เราจะบอกได้ยังไงว่ามันประสบผลสำเร็จใช่ไหมแล้วถ้าเราจะประเมินโดยดูจากปริมาณการดื่มสุราสมมุติอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าสังคมไทยคือสังคมพุทธนะแต่ประเมินว่าตัวผมไม่คิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธด้วยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าผมว่าเราคุณคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธแล้วก็คุณสอนศีล5มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่นะปริมาณสุราที่มันขายได้ปริมาณคนที่ดื่มสุรามันเยอะขนาดไหนอันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมสถิติระดับโลกเนี่ยครับของของเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราจะประเมินจากกรณีว่าเอาศีลธรรมของพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งแล้วประเมินว่าประสบผลสำเร็จไหมถ้าในแง่อย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะเอานาฬิกายืมเพื่อนเราก็ไม่เคลียร์ใช่ไหมครับไม่เคลียร์โกหกหรือไม่โกหกมันก็ไม่เคลียร์ใช่ไหมขโมยหรือไม่ขโมยมันเคลียร์อย่างเงี้ยผมคิดว่าของพวกนี้มันถ้าเราตีความศีลในความหมายกว้างอ่ะมันก็จะหมายถึงว่าแค่ความจริงในสังคมคุณยังหาไม่ได้เลยฮะใช่ไหมคุณมีซีเรียสกับเรื่องความจริงข้อมุสาวาทมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จอ่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าตีความแบบพุทธศาสนาเพื่อสังคมก็จะตีความเรื่องอทินนาทานในลักษณะที่มันกว้างขวางมากเลยคือการที่สามารถเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะผิดศีลธรรมเนี่ยมันก็มีได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ช่อราษฎร์บางหลวงก็อันดับหนึ่งใช่ไหมท่านก็อันดับหนึ่งไปแล้วมันเลยประมาณแล้วก็ทีเนี้ยเวลาเข้าซีเรียสเข้าซีเรียสถ้าเราเห็นเวลาเข้าซีเรียสตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเข้าซีเรียสเรื่องเดียวใช่ไหมซีเรียสเรื่องทักษิณโกงใช่ไหมเข้าซีเรียสเรื่องเดียวก็คือข้ออธินาทานแต่ข้อปาณาติบาตซีเรียสไหมถ้าเรามองจากปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ะข้อปาณาติบาตไม่ซีเรียสเลยเห็นดีเห็นงามด้วยซ้ำไปนี่ผมก็จะประเมินจากเหตุการณ์แบบทำนองนี้แหละเวลาเราประเมินว่ามันประสบผลสำเร็จหรือเปล่าในการที่พุทธศาสนาพยายามที่จะเข้าไปสั่งสอนศีลธรรมผู้คนในสังคมนับตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาจนกระทั่งทั่วไปแบบที่ทำกันอยู่ผมก็จะใช้วิธีแบบนี้ในการมองนะครับแล้วในแง่ของการกล่อมกล่าวอุดมการณ์รัฐอันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันในการกล่อมกล่าวอุดมการณ์รัฐเนี่ยค่อนข้างประสบผลสำเร็จเหรอครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า
การกล่อมเกลาอุดมการณ์รัฐอันหนึ่งซึ่งมันปรากฏให้เราเห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนาะจะบอกหลายสิบปีหรือหลายอะไรก็ไม่รู้แล้วผมว่ามันก็เห็นชัดอยู่ใช่ไหมอุดมการณ์ที่เราจริงๆเราก็ไม่อยากพูดถึงอะไรประมาณนี้มันก็มีอยู่ที่มันทำให้พูดง่ายๆคือมันเป็นปากพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นปรากฏหนึ่งของสังคมไทยใช่ไหมเวลาเราเทศพระเอาไปเทศสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปเทศในวันสำคัญทางศาสนาในวันอาทิตย์ทางสถานีของรัฐอะไรประมาณนี้สิ่งที่พูดโดยส่วนใหญ่มีเรื่องเดียวใช่ไหมคืออะไรไม่อยากพูดครับเราไม่อยากพูดสิ่งที่พูดมาตลอดอ่ะมีเรื่องอยู่เรื่องเดียวแล้วมันก็เป็นคุณธรรมสำคัญที่แบบเน้นย้ำตลอดไม่ว่าใครก็เน้นย้ำแม้แต่บรรดานักรัฐศาสตร์ซึ่งผันตัวเองไปเล่นการเมืองที่เป็นนักวิชาการนะก็ยังไปพูดเรื่องนี้ใช่ไหมก็ยังเอาอันนี้ไปเชิดชูไปอะไรต่ออะไรผมว่าส่วนหนึ่งนักศาสนาประสบสำเร็จในการสร้างอันนี้คือที่ผมถามคำถามนี้เพราะผมรู้สึกว่าคือผมอาจจะมองต่างจากอาจารย์นะแต่ผมรู้สึกว่าณเวลาร่วมสมัยนะปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วอ่ะคือถ้าเอานับแบบปัจจุบันมากๆปัจจุบันเนี้ยนะมันมีปัญหาแน่ๆแต่คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือโอเคอ่ะเรายังไม่สามารถประเมินได้แบบเบ็ดเสร็จเห็นชัดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ครับเราจะไปทำเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันก็โดนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนคนที่เขายังอยู่ในแง่มุมของพุทธศาสนาเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านั้นก็ยังมีอยู่จำนวนพอสมควรครับที่ผมมาคำถามนี้เลยแล้วกันอาจารย์ก็คือผมฟังจากอาจารย์แล้วที่อาจารย์พูดถึงทั้งในตัวบทในคัมภีร์ใช่ไหมครับในประวัติศาสตร์จนถึงร่วมสมัยอะไรที่ว่ามาเนี่ยเราพูดได้ไหมครับว่าพุทธศาสนาใช้คำว่าแบบไทยผมใช้แบบไทยนะพุทธศาสนาแบบไทยเป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนผมจะประเมินยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันผมประเมินจากหลักที่เขาสอนก็ได้แล้วก็ลองคิดตามดูก็ได้เวลาที่เขาพูดถึงการปกครองที่ดีมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมที่เรานึกถึงอยู่เสมอคืออะไรครับธรรมาธิปไตยอ๋อทำไมที่ปฏิในแบบที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับใช่ไหมยกเว้นว่าอย่างถ้าอาจารย์สุรพจน์เคยเขียนบทความตอนนั้นสมัยนั้นแรกที่คุยกันกับอาจารย์สุรพจน์เหมือนอาจารย์สุรพจน์จะเขียนบทความว่าคือจริงๆแล้วคุณธรรมแบบของในที่มันอยู่ในธรรมาธิปไตยมันอาจจะตีความให้เข้ากับหลักประชาธิปไตยได้ใช่ไหมแต่เท่าที่ผมลองค้นคว้าดูนะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปโฟกัสเรื่องคำสอนไอ้ธรรมาธิปไตยเนี่ยโดยปกติดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยคือเหมือนกับให้ความสนใจกับเรื่องธรรมะอยู่เหนือเรื่องรูปแบบการปกครองใดๆก็ได้เลยประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคือโดยสำนึกของชาวพุทธซึ่งในสังคมสมัยใหม่อาจจะเป็นอิทธิพลคำสอนของปราชญ์พุทธศาสนาในช่วงเวลาที่ผมนับว่าตั้งแต่2514เป็นต้นมาแล้วกันเอาการเกิดขึ้นของหนังสือพุทธธรรมเป็นตัวตั้งเนี่ยนะแล้วก็อิทธิพลของปราชญ์ทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นท่านพุทธทาสอะไรก็แล้วแต่เราเห็นชัดใช่ไหมว่านับพุทธทาสก็ได้ใช่ไหมพุทธทาสไม่เห็นด้วยกับเสรีนิยมประชาธิปไตยเวลาพูดความหมายของประชาธิปไตยก็ไม่ได้เป็นความหมายแบบที่เราเข้าใจใช่ไหมโอเคมันตอนหลังมามีพูดว่าท่านอาจจะพูดตามความเข้าใจของท่านก็จะใช่แหละแต่หลักธรรมิกาสังคมนิยมที่พุทธทาสเสนอเนี่ยขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่เอาหลักธรรมิกาสังคมนิยมของพุทธทาสมาพิจารณาเอาหลักธรรมาธิปไตยที่มีการเชิดชูกันอย่างสูงเนี่ยในกลุ่มปราชญ์ชาวพุทธก็ตามในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ตามเราก็ยังเห็นว่าเวลาพูดถึงประชาธิปไตยแล้วก็พูดในทำนองว่าธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยจะต้องเป็นการเลือกโดยใช้คนหมู่มากเนี่ยมันจะต้องให้ความสำคัญกับคนที่มีการศึกษามันก็ดูถูกใช่ไหมแต่หลัก
ชาธิปไตยมันไม่ได้บอกอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีการศึกษาคุณจะต้องมีหนึ่งเสียงใช่ไหมแต่มันคล้ายๆธรรมาธิปไตยนี่มันเหมือนไม่หนึ่งเสียงของคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมหนึ่งเสียงของผู้มีการศึกษาอาจจะมากกว่าสิบเสียงของผู้ไม่มีการศึกษาอะไรพวกนั้นมันมีลักษณะคล้ายๆทำนองนั้นแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เขียนบทความนะมันอาจารย์สุรพจน์เขียนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วว่ามันเหมือนกับในที่สุดแล้วเวลาโปรธรรมาธิปไตยมันเหมือนพยายามจะบอกว่าไอ้คุณโปรประชาธิปไตยมันไม่โอเคนะคุณต้องโปรธรรมาธิปไตยแล้วแต่ธรรมาธิปไตยมันเหมือนไปเชิดชูคนที่อย่างน้อยที่สุดคือคนที่มีการศึกษาดีมีความสำคัญกว่าคนที่ด้อยกันคนฉลาดสำคัญกว่าคนโง่คล้ายๆทำนองเนี้ยเพราะคนฉลาดจึงจะเข้าใจอะไรถูกต้องเลยว่าคนโง่ทำอะไรไม่ถูกต้องก็ไม่เนี่ยหรือเอาแบบรวมเลยก็ได้เวลาเขาตีความหลักการปกครองซึ่งผมวิเคราะห์ในห้องเรียนไปแต่ผมยังไม่ได้เขียนออกมาคือการวิเคราะห์หลักการปกครองของชาวพุทธไทยเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่น่าพิจารณามากก็คือการบอกว่าการปกครองมันมี3แบบแบบที่1คืออัตตาธิปไตยก็คือคล้ายๆเผด็จการคล้ายๆทํานองนั้นเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอันที่2เค้าบอกว่าโลกาธิปไตยคือเอาเสียงชาวโลกเป็นตัวตั้งก็คือเสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งแล้วก็ธรรมาธิปไตยเอาเสียงเอาธรรมะเป็นตัวตั้งทีนี้ไอ้ตัวโลกาธิปไตยเนี่ยบางทีเค้าตีความว่าเท่ากับประชาธิปไตยซึ่งในสำนึกของผู้ที่โปรวิธีคิดแบบนี้ก็จะมองว่าไอ้โลกาธิปไตยนี่มันเลวนะเพราะว่ามันก็คือเสียงมากลากไปใช่ไหมเสียงมากลากไปแต่ไอ้ตัวประชาธิปไตยเนี่ยมันไอ้ธรรมาธิปไตยมันเหมือนกับเอาธรรมะเป็นตัวตั้งซึ่งผู้ที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องเลยการขัดเกลาในระดับหนึ่งถ้าเอาสองคอนเซปต์มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยมันก็คือโลกาธิปไตยแค่พูดอย่างนี้มันก็จบแล้วอ่ะขออีกนิดนึงครับอาจารย์ท่านท่านก็คือว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์ยกแนวคิดของว่าจะพุทธทาสของพอประยุตโตอะไรเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นมาเนี่ยแต่นี้ผมอันนี้เอาใหม่ครับไหมคือมันเป็นบุคลิกมันเป็นลักษณะเฉพาะของพุทธไทยที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันมักจะเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนหรือมันเป็นลักษณะของตัวศาสนามันเองเลยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือบรรดาคำสอนอะไรที่อิงกับที่ในศาสนาอื่นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอะไรของมันเท่าไหร่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากว่าพุทธศาสนาพุทธเนี่ยโดยตัวมันเองมีลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันผ่านการตีความที่อาจารย์ว่าแล้วก็มันก็แผ่ขยายจริงมันก็ผ่านการตีความนะตัวของพุทธเองในเรื่องของหลักการปกครองมันก็ไม่ค่อยชัดนะว่ามันก็ไปสองทางอย่างที่เขาว่านั่นแหละเวลาพระเจ้าพูดถึงการปกครองก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อการปกครองแบบไหนเป็นพิเศษอ่ะมันก็จะมาจากแนวนี้เสร็จแล้วก็เหมือนกับในแง่หนึ่งเหมือนพยายามจะโปรประชาธิปไตยพอไปอ้างเรื่องนะครับพอไปอ้างเรื่องสามัคคีธรรมการปกครองแบบสามัคคีธรรมซึ่งอยู่ในคณะสงฆ์ใช่ไหมถ้าเราเอารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ก็จะมีคนตีความว่าเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ว่าพุทธเจ้าจะโปรประชาธิปไตยนะเพราะว่าการปกครองแบบสามัคคีธรรมมันอาศัยเสียงคนที่อยู่ในสภาตกลงกันแล้วก็ไปดูในตัวหลักพระวินัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของการมติที่เป็นเอกฉันท์หรือเอาเสียงส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่แต่เวลาเขาพูดถึงการปกครองจริงๆเขาก็จะมีบางคนเนาะอย่างคนบอกว่าไอ้อันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นคณะธิปไตยอะไรประมาณนี้อย่างอาจารย์ปีชาแกช้างก่อนยืนแกก็จะบอกว่ามันเป็นไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นคณะธิปไตยอะไรประมาณนี้เพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าถึงแม้จะอนุญาตให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมโดยการตกลงกันว่าเสียงมากก็เอาตามมติเอกฉันท์ก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีพระพุทธเจ้าคอยจัดการอยู่อะไรประมาณนั้นเขาก็เลยตีความว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งก็พยายามมองว่ามันเป็นประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงพวกการปกครองแบบมคตแบบโกศลว่ามันเลวร้ายอะไรเลยมันก็อยู่ตรงกึ่งกลางอ่ะทีนี้มันมีบางคนที่พยายามอธิบายว่าการที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยมันมีบริบทยังไงมันโอเคยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะ
ก็มีคำอธิบายอยู่อาจารย์สุวรรณาเคยอธิบายไปใครอยากรู้ก็ไปค้นดูนะครับทำไมถึงการวางตัวของพระพุทธเจ้าต่างจากพระเยซูต่างจากขงจื้อต่างจากพระมุฮัมมัดต่างจากสุคติยิปยังไงอะไรประมาณระยะห่างแบบนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีปัญหาอะไรยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆในแง่หนึ่งพระพุทธเจ้าค่อนข้างมีระยะห่างกับการปกครองของรัฐครับถ้าเรามองในแง่นี้ก็จะเห็นภาพแบบว่าการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนั้นคือประเด็นเนาะประเด็นที่เราพูดแรกๆมันก็เป็นลักษณะที่สนับสนุนรัฐได้ในแง่ที่ว่ารัฐมันจะดีหรือไม่ดีคุณก็ไม่เป็นปฏิปักษ์เราก็จะเห็นอยู่ในสังคมไทยแล้วแล้วก็ในส่วนที่ไม่โปรประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนกับในที่สุดแล้วไอ้ตัวมันเป็นเรื่องของการตีความผมเข้าใจผมมองว่ามันเป็นเรื่องการตีความในบริบทของผู้ที่ตีความคือหมายความว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องการปกครองแบบที่เขาพูดกันเนี่ยเขาตีความภายใต้บริบทที่เขาอยู่ในสังคมไทยซึ่งมันมีสถาบันมีสถาบันที่ผูกรัดกันอยู่และมีปฏิพันธ์ที่เป็นคุณแก่กันและกันประมาณนี้ก็เลยพยายามตีความที่จะให้จะไปประชาธิปไตยก็ไม่ไปอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆสองจิตสองใจแล้วไม่ไปทางไหนทั้งแท้ทั้งแห่งอะไรประมาณนี้จะบอกว่าสนับสนุนประชาธิปไตยมันก็เลยไม่ได้ในขณะเดียวกันไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วก็จะเห็นคำพูดแปลกๆใช่ไหมไม่เราไม่อย่างเช่นกรณีสิทธิสตรีในการขอบวชเป็นภิกษุณีอย่างเงี้ยใช่ไหมชาวพุทธที่เป็นนักวิชาการพุทธที่มาจากสายพุทธจริงๆก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่มันเป็นเรื่องพระธรรมวินัยใช่ไหมอันนี้เราเห็นชัดเลยว่ามันมีความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างการจะเอื้อในเรื่องสิทธิสตรีหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือบางทีสายที่แม่ชีที่เรารู้จักแล้วเรารู้สึกว่าเขามีธรรมะธรรมโมมีคุณธรรมที่น่าสนใจในการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดในทำนองคล้ายๆกันว่าสิทธิมนุษยชนไม่สำคัญเท่าสิทธิที่จะหลุดพ้นจากทุกข์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะมีคำพูดแบบนี้ผมจำได้ว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งของแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวผมเอาไว้ไหนเราไม่รู้ผมไม่ได้โค้ดคือคำพูดทำนองนี้มันมาจากคนที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็จะเห็นว่าในที่สุดแล้วถ้ามองจากแง่มุมของสายวิจักพาณิชย์ก็อาจจะบอกว่านี่มันเป็นการแยกพยายามแยกตัวธรรมะออกจากโลกอ่ะมันก็เลยทำให้มองว่าธรรมะมันสูงส่งกว่าโลกแล้วมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับโลกมันก็เลยทำให้เวลาคุณสมาทานธรรมะคุณจะรู้สึกว่าไอ้ของเนี่ยมันสูงค่ากว่าวิถีชีวิตแบบโลกคุณก็เลยเป็นปฏิปักษ์ต่อโลกในฐานะที่มันเป็นมลทินเป็นของที่แปดเปื้อนการที่ไม่สนใจสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเห็นได้ชัดในกรณีการบวชภิกษุณีครับโอเคงั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับอาจารย์หนังสือเล่มนี้ที่วางขายทั่วไปนะครับส่วนหนังสือจุฬาเขาจะขอวางจำหน่ายอยู่แต่ผมยังไม่ได้ดำเนินการให้เข้าไปนะแต่ว่าคงดำเนินการด่านหน้าเพราะว่ายังไม่ได้แบบไม่มีเวลาว่างที่จัดการอะไรตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาที่ภาคปรัชญาได้เพราะว่าเงินที่ได้จากการขายมันหกเข้าเป็นส่วนเป็นเงินของภาคมันไม่ใช่เงินผมหรืออันนี้มันสนับสนุนโดยงบประมาณรายได้ของคณะแล้วคณะเขาก็ให้อนุญาตว่าให้เราจัดการในแง่ที่ว่าพอพิมพ์เสร็จให้เขาไป10เล่มแล้วส่วนนี้ก็อาจจะจำหน่ายจ่ายแจกหรือขายก็ได้แต่ว่ามันไม่สามารถเข้าตัวผมได้หมายถึงเงินที่ได้จากการขายหนังสือเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่อาจจะมาใช้ในกิจการของที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของภาควิชาหรือของคณะอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่เงินผมอันนี้ก็คงประมาณนี้ส่วนจะสั่งซื้อเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบทีหลังว่าจะยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาจจะให้ศูนย์หนังสือจุฬาแหละเขาพอดีเขาติดต่อมาเขาเห็นอาจารย์สลิมยาโพสเขาติดต่อมาว่ายินดีจัดจำหน่ายให้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะให้ก็ลองไปจำหน่ายดูเลยก็อาจจะที่นั่นแต่ต้องรอนิดนึงผมยังไม่ว่างทำก็ย้ำกันอีกทีนะครับชื่อหนังสือพุทธศาสนาชาติไทยกฎพระสงฆ์และองค์พระมหากษัตริย์
ซึ่งคิดว่าถ้าคุณผู้อ่านไปอ่านก็คงจะเรียกว่าอะไรดีก็มี religious literacy เพิ่มขึ้นละมั้งน่าจะรู้เท่าทันศาสนาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพุทธศาสนาแบบของไทยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอบคุณอาจารย์ชานรงค์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนำหนังสือของตัวเองให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังยินดีครับขอบคุณประชาไทยครับขอบคุณอินตั้มเลยครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ